สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราขับรถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอยมองและสังเกตตลอดเนี่ยก็คือคอนโซลหรือว่าหน้าปัดรถยนต์ของเราใช่ไหมครับซึ่งหน้าปัดรถยนต์เนี่ยมันประกอบไปด้วยสัญลักษณ์มากมายบางอันเราก็เข้าใจบางอันเราก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะสัญลักษณ์เหล่านั้นนะครับมีหน้าที่แจ้งเตือนสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นกับรถของเราให้เราทราบเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคณาโตมี่ของเรานะครับก็เลยอยากจะนำเอาสัญลักษณ์เหล่านั้นมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักมันทั้งหมดไปชมกันเลยครับสัญญาณไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์นะครับเป็นสิ่งที่ช่วยตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์ไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์แบ่งเป็น3ระดับครับสัญลักษณ์หน้าปัดรถยนต์ไฟสีแดงหมายถึงอันตรายต้องหยุดรถทันทีและตรวจสอบหาความผิดปกติตามสัญลักษณ์ที่ปรากฏสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงสัญญาณการเตือนแต่รถยังสามารถใช้งานได้ปกติเช่นน้ำมันรถใกล้หมดสัญญาณไฟสีเขียวหมายถึงผู้ขับขี่กำลังใช้ระบบนั้นอยู่เช่นไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถบอกอะไรได้บ้างไฟเตือนระบบเบรกสัญลักษณ์นี้หมายถึงคุณยังไม่ได้เอาเบรกมือลงหรือรถเบรกมือยังไม่สุดแต่เมื่อเอาลงแล้วยังแสดงอยู่แปลว่าน้ำมันเบรกอาจจะผิดปกติหรืออาจจะเกี่ยวข้องถึงระบบล็อกล้อถ้ามีการใช้สัญญาณร่วมกันไฟเตือนแบตเตอรี่หากรถมีการแสดงสัญลักษณ์ระบบแบตเตอรี่หมายถึงแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือไดชาร์จไม่ทำงานทำให้ระดับกำลังไฟลดลงจนเครื่องยนต์ดับได้หากพบสัญลักษณ์แบตเตอรี่แสดงให้นำรถไปเช็คที่ศูนย์หรืออู่ซ่อมรถทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถดับระหว่างทางไฟเตือนระบบล็อกล้ออัตโนมัติเมื่อระบบล็อกล้อเกิดความผิดปกติหรือแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาระหว่างขับขี่แนะนำนะครับให้เอารถเข้าศูนย์หรืออู่ซ่อมรถทันทีแต่ระบบเบรกยังสามารถใช้งานได้ปกติเพียงแต่เมื่อมีการเบรกกระทันหันระบบ ABS อาจจะไม่ทำงานครับไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัยการแสดงสัญลักษณ์นี้นะครับอาจเกิดจากปัญหาภายในระบบต้องเอารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบการทำงานเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยอาจไม่ทำงานได้ครับไฟเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์เมื่อเกิดสัญญาณไฟนี้ขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงเกินไปและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ให้นำรถจอดข้างทางทันทีเบื้องต้นให้ดับเครื่องยนต์และรอจนกว่าเครื่องยนต์จะเย็นตัวแล้วให้เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำครับไฟเตือนการควบคุมการทรงตัวรถทุกคันจะได้รับการติดตั้งระบบการทรงตัวมาแล้วหากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวโชว์หน้าปัดเป็นการแจ้งว่าระบบกำลังถูกปิดใช้งานอยู่ซึ่งเมื่อรถมีการเสียหลักระบบจะไม่ช่วยควบคุมการทรงตัวแต่เมื่อสัญลักษณ์นี้กระพริบระหว่างฝนตกถนนลื่นแสดงว่ากำลังช่วยควบคุมการทรงตัวและจะทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีกระดับครับไฟเตือนระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นสัญลักษณ์เตือนเมื่อพวงมาลัยไฟฟ้าเกิดปัญหาและจะทำให้การควบคุมพวงมาลัยยากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ประคองรถยนต์เข้าศูนย์ทันทีหรือใช้บริการรถยกเพื่อแก้ไขปัญหาครับไฟเตือนประตูรถสำหรับสัญลักษณ์นี้คือการปิดประตูไม่สนิทให้ตรวจสอบแล้วก็ปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสัญลักษณ์ไฟหน้าส่วนใหญ่แล้วสัญลักษณ์เมื่อเปิดไฟหน้าตัวดวงไฟจะแสดงเป็นสีเขียวหรือสีส้มอำพันแต่ถ้าดวงไฟมีสีน้ำเงินหรือฟ้าขึ้นมาแสดงว่ามีการเปิดไฟสูงควรใช้ในการขับขี่ตอนกลางคืนและในที่ที่ไม่มีรถคันอื่นอยู่ข้างหน้าและสวนทางมานะครับไฟเตือนเครื่องยนต์ถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาแล้วไม่ดับแสดงว่าการทำงานของเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่ครอบจักรวาลเพราะตัวนี้ตัวเดียวอาจแจ้งความผิดปกติได้หลายอย่างต้องนำไปเช็คที่ศูนย์หรืออู่ซ่อมรถไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องเมื่อสัญลักษณ์นี้โชว์บนหน้าปัดต้องจอดรถตรวจเช็คทันทีเพราะสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับต่ำเกินไปแต่ถ้าเมื่อตรวจดูแล้วน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติแสดงว่ามีการอุดตันไม่มีแรงดันน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์หรืออู่เพื่อซ่อมทันทีครับแล้วกลับมานิทุโนกันได้ใหม่นะครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ